การกดดันนะครับสหรัฐอเมริกาในระหว่างนี้นะฮะกำลังเกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่จีนได้ออกกฎหมายนะครับที่จะเล่นงานประเทศที่ทำการคว่ำบาตรประเทศของตัวเองนะครับหลังจากที่ฝั่งสหภาพยุโรปนำโดยสหรัฐอเมริกาได้มีการประชุม G7 เพื่อทำการกดดันจีนรุมกินโต๊ะจีนและที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเปิดทั้งศึกสงครามทางการค้าและเรียกกลุ่มนาโต้ เข้ามาทำการร่วมเล่นงานและมีการเอาแถลงการของกลุ่มนาโต้อย่างเป็นทางการ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จีบขวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง u t u b e นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นการต่างประเทศที่น่าสนใจฮะทางเรื่องสถานการณ์โควิดยังคงเป็นประเด็นหลักอยู่นะครับและสถานการณ์ความแรงตะวันออกกลางรวมทั้งการเคลื่อนไหวของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาฮะปรากฏว่ารัฐนิวยอร์กยกเลิกข้อจํากัดโควิด -19 ทั้งหมด หลังฉีดวัยผู้ใหญ่เกิน70%ไปแล้วนิวยอร์กยกเลิกข้อจำกัดสถานการณ์โควิด -19 ทั้งหมดที่รัฐแห่งนี้ประกาศบังคับใช้หลังจากมีประชากรวัยผู้ใหญ่แล้ว70%ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย1โดสนะครับจากการถแถลงการของผู้ว่าก,การรัฐแอนดรูคูโอโมนะครับในขณะที่คูโอโมบอกว่าข้อจำกัดทางการค้า และสังคมจะถูกยกเลิกทันทีข้อจำกัดบางอย่างนะครับตามกรอบคำแนะนำของศูนย์ควบคุมโรคนะครับแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ CDC ยังคงอยู่ในนั้นรวมถึงมาตรการที่บังคับใช้ในระบบขนส่งสาธารณะและบริเวณสถานพยาบาลทั้งหลายนะครับสหรัฐอเมริกาก็จะเริ่มทดลองแล้วนะครับในขณะที่เริ่มฉีดแล้วหลายร้อยล้านโดสอินเดียพบ าตายรายแรกจากอาหารแปรรูปนะครับรุนแรงาจากแพ้รุนแรงจากวัคซีนโควิด -19 คณะกรรมการชุดหนึ่งของอินเดียนะครับซึ่งมีหน้าที่ศึกษาผลข้างเคียงโควิด -19 เปิดเผยนะครับว่าชายวัย68ปีเสียชีวิตสืบเนื่องมาจากการแพ้ชนิดรุนแรงหลังจากฉีดวัคซีนถือเป็นการเสียชีวิตที่รับการยืนยันว่ามีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ อาการที่ไม่พึงประสงค์จากวัคซีนรายแรกของประเทศนะครับในขณะที่อรอไฟเซอร์ไม่ไหวบราซิลมีแผนจัดซื้อวัคซีนโควิด1 i d 1 9เข็มเดียวของจีนนะครับส่งมอบไตรามาสที่3และ4ในปีนี้บราซิลมีแผนซื้อวัคซีนโควิด1 i เข็มเดียวที่พัฒนาโดยคานซิโนนะครับไบโอโรจิกนะครับบริษัทสัญชาติจีน จำนวน60ล้านโดสสำหรับส่งมอบในไตรมาสที่3และไตรมาสที่4นี้การเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้น1วันหลังจากที่ประธานาธิบดียาอีโบโซนารูนะครับร้องขอให้ไฟเซอร์ร่นแผนส่งมอบในเป้าหมายเร่งรัดโครงการฉีดวัคซีนของประเทศที่มีความคืบหน้าค่อนข้างจัดช้าแล้วก็โดนโจมตีค่อนข้างจะหนักนะครับสำหรับบราซิล นในขณะที่ Airbus กับ b ะครับยอมสงบศึกข้อขัดแย้งนาน17ปียกเลิกภาษีการค้าชั่วคราว5ปีตั้งป้อมสู้กับจีน,นสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้มีการแถลงการร่วมกัน,นสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้ง17ปีระหว่าง Boeing กับ Airbus ยักษ์ใหญ่ด้านผู้ผลิตเครื่องบินระดับโลกสำเร็จโดยให้ สัญญาจะสงบศึกข้อตกลงยกเลิกการค้าชั่วคราวนะครับระยะเวลา5ปีนับเป็นความร่วมมือกันเพื่อต่อต้านอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีน c n n c c สื่อของสหรัฐอเมริกาได้รายงานว่าประธานคณะกรรมการยุโรปนะครับซีเพิ่งได้พบกับประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะครับที่การประชุมของสหรัฐอเมริกากับ EU Summit ในกรุงบรสเซลกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งตอนนี้มุ่งหน้าก็เล่นงานจีนเป็นสำคัญทั้ง NATO, นาโตนะครับและเกาฝั่งสาภาพยุโรปในขณะที่คิมจองอึนนะฮะก็มีการเตือนไต้ฝุน่นโควิดทำเกาหลีเหนือเสี่ยงเผชิญวิกฤตการขาดแคลนทหารอาหารคิมจองอึนนะผู้นาของเกาหลีเหนือสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำการรับมือ ะครับสภาวะขาดแคลนอาหารซึ่งเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์โควิด -19 ตลอดจนความเสียหายจากพายุใต้ฝ่นที่ซัดถล่มเกาหลีในปีที่ผ่านมาสำนักข่าว C KCNA ของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นสำนักข่าวที่เป็นรายงานอย่างเป็นทางการบอกว่าผู้ดำของคิมนะครับได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพักรายงานเกาหลีนะครับตั้งแต่15มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเพื่อทบทวนนโยบายต่าง และร่างแผนแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจคณะกรรมการได้ตั้งเป้าหมายและภารกิจที่ต้องการทำให้สำเร็จลุล่วงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ5ปีข้างหน้าซึ่งรวมถึงการผลิตอาหารและโลหะที่ให้ได้มากกว่าเดิมซึ่งเป็นปัญหาของเกาหลีเหนือที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ ในขณะที่ไคลพาดพิงใครจีนกล้าวต้องตอบโต้พฤติกรรมสมคบคิดหลังส่งเครื่องบินรบ28ลำเข้าหน้าน้ำของไต้หวันนะครับจีนไม่ยอมอดทนการแทรกแซงของกองกำลังต่างชาตินะครับในประเด็นไต้หวันและจำเป็นต้องตอบโต้อย่างแข็งกร้าวพฤติกรรมสมคบคิดเหล่านี้นะครับจากคำประกาศกล้าวของปักกิ่งเมื่อวันที่16มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาหลังไต้หวันวอยายถูกฝูงบินจีนใหญ่ จีนแผ่นใหญ่ฮะชุดใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาบินข้ามช่องแคบไต้หวันเข้าโซนป้องกันภัยทางอากาศนะครับฝูงบินกองทัพจีนนะครับถึง28ลำในนั้นก็รวมถึงเครื่องบินลบทิ้งระเบิดนะครับศักยภาพติดหัวรบนิวเคลียร์และเครื่องบินขับไล่บินข้ามช่องแคบไต้หวันเข้าโซนป้องกันทางอากาศนะครับเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาจากคำกล่าวอ้างของรัฐบาลไทเป เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากกลุ่ม G7 ได้มีการออกถ้อยแถลงนะครับ13มิถุนายนตำหนิจีนในประเด็นต่างๆนานา,นานและย้ำความสำคัญของสันติภาพและเสรษิภาพช่องแคบไต้หวันถ้อยแถลงที่ถูกจีนประนามว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีนะครับจีนก็ไม่สนนนะครับในขณะที่เกิดการนองเลือดอีกรอบอิสราเอลถล่มทางอากาศที่ฉนวนกาซาครั้งแรกนับตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิง นะครับอิสราเอลโจมตีทางอากาศสนวนกาซานะครับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่บรรลุข้อตกลงการหยุดยิงซึ่งยุติศึกสู้รบข้ามแดน11วันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วในการปฏิบัติการตอบโต้ลูกโป่งระเบิดเพลิงที่ปล่อยมาจากดินแดนของชาวปาเลสไตน์การโจมตีทางอากาศนะครับปล่อยลูกโป่ง เพลิงถือว่าเป็นเชื้อเพลิงประทุฟไฟครั้งใหญ่หนแรกระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์นับตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข,ข้อตกลงการยิง21พฤษภาค,คมยุติการสู้รบข้ามพรมแดน11วันซึ่งล้าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไป260คนและผู้คน13รายในอิสราเอลคราวนี้กลับมาประทุกันอีกรอบหนึ่งในกิจขณะที่อินเดียก็มีการประกาศเปิดทัชมาหานนะครับ รับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด -19 นั้นเริ่มทำการกลี่กลายอินเดียนะครับมีการเปิดทัชมาฮาลนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวในวัน <N> ท <AME> <tr ue breathe> ี่16มิถุนายนหลังสถานการณ์โควิด -19 ในแดนพราตะเคยพบเพิ่มวันละแสนรายในเดือนพฤษภาคมมีแนวโน้มคลี่กลายลงมากยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ทำให้ระบบสาธารณสุขในบางพื้นที่ของอินเดียแทบล่มสลายลหลายรัฐต้องตัดสินใจในมาตรการล็อกดาวน์และข้อจำกัดต่างๆเพื่อชะลอการแพร่ระบ,บาดโควิด -19 นะครับในขณะที่ชาวบ้านนับพันในแอฟริกาใต้ปรากฏว่าแห่ขุดหาหินปริศนาน่าจะเป็นเพชรน,นะครับ นักสแสวงโชคกว่า1,000คนคนเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งในควาซูลูนะครับนาทานทางแอฟริกาใต้หลังจากมีกระแสข่าวว่าพบหินไม่ทราบชนิดในพื้นที่ซึ่งเขาชื่อว่าอาจจะเป็นเพชรนะครับคนมากมายทั่วแอฟริกามุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านควาฮาลาตีนะครับชาวบ้านเองเริ่มขุดหินตั้งแต่วันเสาร์ที่12มิถุนายนที่ผ่านมาหลัง ชายเลี้ยงสัตว์คนหนึ่งไปเจอหินไม่ทราบชนิดที่ทุ่งกว้างเชื่อว่าเป็นหินจำพวกควอตคริสตันนะครับและมีการพูดกันปากต่อปากจนแพร่กระจายออกไปนอกพื้นที่นะครับเดนโมซาเบโลหนึ่งในนักขุดบอกว่าการค้นพกครั้งนี้เปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยนะครับชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปตอนนี้เราต่างไม่มีงานดีๆทำนะครับตอนผมเอาหินไปโชว์คนที่บ้านทุกคนดีใจกันมาก ค,คุณพ่อลูก2วัย27ปีระบุกระสูงแอฟริกาใต้ได้มีการแถลงก็มีการส่งทีมนักธรณีวิทยา,นะาผู้เชี่ยวชาญด้านการทําเหมืองลงไปพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างหินมาวิเคราะห์แล้วคาดว่าจะทราบผลในเร็วๆนี้แม้ยังไม่รู้ว่าเป็นหินชนิดใดนะแต่นักสแสวงโชคทั้งชายหญิงแล้วก็เด็กคนแก่ก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาใช้จอบเสียมขุดหินกันอย่างไม่ลดละตื่นเพชรกันเลย นในขณะที่อัตราการว่างงานสูงมากในเมืองอในแอฟริกาใต้นับล้านล้านคนยังคงมีฐานะยากจนและนำไปสู่ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องเรื้อรังมานานเกือบ3ทศวรรษหลังจากสิ้นสุดนโยบายการถือผิวนะครับตั้งแต่ปี1994ับขณะที่โรคระบาดโควิด1 9ทยังมีส่วนซ้ำเติมให้สถานการณ์ประเทศย่ำแย่ลงะครับชาวบ้านบางคนนะ มีการเริ่มประกาศขายหินที่ขุดได้ตั้งแต่ราคาเริ่มต้น100ถึง300เรนนะครับหรือราว230ถึง680บาทล่าสุดทางจังหวัดได้ร้องขอให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องในพื้นที่นะครับ,นะรบเพื่อทำการเปิดทางให้เจ้าที่เข้าไปทำการตรวจสอบอย่างละเอียดขณะที่หลายฝ่ายเกรงว่าคนเป็นผ่นพันจจแห่ไปขุดหินอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนว่าการกดดันจีนกำลังเกิดขึ้นสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างจีนกับสาภาพยุโรปกำลังเกิดขึ้นและการเกิดขึ้นครั้งนี้จีนทำการตอบโต้หลังจากที่สหรัฐอเมริกามีการส่งเทมมี่นะครับคนอเมริกันเชื้อสายไทยไปให้การสนับสนุนไต้หวันเรื่องของโควิด -19 นะครับทำให้สหรัฐอเมริกาแสดงความไม่พอใจส่วนหนึ่งขณะที่จีนนะครับก็เป็นประเทศที่ถูกแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นไต้หวันจิงนเจียงและฮ่องกงนะครับจึงนำเครื่องบินชุดใหญ่ไปบินในพื้นที่นะครับพิพาทที่เกิดขึ้นสถานการณ์ตอนนี้กำลังตึงเครียดมากขึ้นในอินเดียนะครับในสหรัฐอเมริกาสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาการเปิดทัชมาฮาน นะครก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในสถานการณ์โควิดที่ยังคงแพร่ระบาดในขณะที่บางมรัฐของสหรัฐอเมริกายกเลิกมาตรการล็อกดาวน์นะครับและยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิวเข้าสู่สถานการณ์ปกติซึ่งต้องลุ้นดูว่าสหรัฐจะลอดหรือไม่ขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าสายพันธุ์อินเดียก,กำลังเข้าไปแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกาอีกรอบหนึ่งในเชิงงานสังเคราะห์การกดดัน นะครับสหรัฐอเมริกาในระหว่างนี้นะฮะกำลังเกิดขึ้นนะฮะหลังจากที่จีนได้ออกกฎหมายนะครับที่จะเล่นงานประเทศที่ทำการคว่มบาตรประเทศของตัวเองนะครับหลังจากที่ฝั่งสาภาพยุโรปนำโดยสหรัฐอเมริกาได้มีการประชุม G7 เพื่อทำการกดดันจีนรุมกินโตจีนและที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของเปิดทั้งศึกสงครามทางการค้าและเรียกกลุ่มนาโต เข้ามาทําการร่วมเล่นงานและมีการเอาแถลงการของกลุ่มนาโต้อย่างเป็นทางการการส่งสัญญาณของจีนนะฮะที่นําเครื่องบินลบขนาดใหญ่บินไปพื้นที่ไต้หวันคงเป็นการส่งสัญญาณว่าจีนนั้นจะไม่ยอมให้มีการแบ่งแยกไต้หวันอย่างแน่นอนซึ่งปัจจุบันในฝั่งของสหภาพยุโรปวางกลยุทธการแบ่งแยกแล้วปกครองการแบ่งแยกและปกครองกําลังเกิดขึ้นนะครับในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยรุกเป้าหมายไปยังจีนสําคัญนะครับปัจจัยหลักที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นเพราะในฝั่งสาภาพยุโรปที่ผ่านมาก่อนเกิดสงครามไวรัสนะครับสาภาพยุโรปกําลังล่มสลายจากเรื่องของการแพ้สงคราม,มตะวันออกกลางจากการนําไม่นําทองไปค้าประกันแล้วก็พิมพ์พันธบัตรจึงส่งผลทําให้เกิดการล่มสลายทางเศรษฐกิจประกอบจากฝั่งสาภาพยุโรปเนี่ยก็หนีมาซบทางฝั่งจีน จึงมีการเปิดสงครามไบรัสขึ้นมาพอเปิดสงครามไบรัสขึ้นมาการฟื้นตัวกลับกลายเป็นของจีนได้ทําการฟื้นตัวก่อนนะครับสหรัฐอเมริกาจึงมีการประชุมแกนนําต่างๆทั้งฝั่งสาภาพยุโรปกลุ่มนาโตมารุมกินโต๊ะจีนเกมมีสนุกแน่นอนฮะสถานการณ์ยังคงจะตึงเครียดต่อไปเรื่องของแหฮ่ตื่นเพชรยังเป็นประเทศที่ เกิดขึ้นนะแต่จริงๆแล้วจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นเพศรจริงๆแต่การตื่นเพชศมันเกิดขึ้นเพราะประชาชนยากจนและการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนในแอฟริกาใต้นั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ One in harmony All in unity Together we will give you Love eternally One in harmony All in unity Together we will give